ทางด้านของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยก็ออกถแถลงการฉบับที่6ย้ำว่านายสุเทพษทุบันและผู้กระทำผิดในหลายข้อหาพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์ครับศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อรอสออ,อกถแถลงการฉบับที่6กรณีที่ขณะนี้มีความแน่ชัดแล้วว่านายสุเทพษทุบันผู้ต้องหาคดีกบฏและแกนนำม็อบประชาธิปัตย์นั้น ได้รวมกันกระทำความผิดต่างๆอย่างต่อเนื่องและสร้างความเสียหายกับประเทศและเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพนักงานอายการได้มีคำสั่งฟ้องแกนนำถึง51คนในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายขัดขวางการเลือกตั้งรวมกันเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจรและข้อหาอื่นๆรวมทั้งหมด10ข้อหานอกจากนี้นะครับตามที่พนักงานอายการได้สั่งฟ้องนายสุเทพในข้อหาก่อการร้ายเพิ่มเติม อันเป็นความผิดมูล,ลฐานของความผิดตามกฎหมายฟอกเงินซึ่งทางสอสอจึงได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปป,ปงเข้าดำเนินการเพื่อดำเนินคดีฐานฟอกเงินอันจะนำไปสู่การยึดทรัพย์สินของนายสุเทพกับพวกเพิ่มเติมอีกด้วยสอสอยังได้ประนามการกระทำของนายสุเทพและการนำม็อบประชาธิปัย์ที่นำมวลชนบุกไปยังสถานที่ต่างๆอาทิสถานีโทรทัศน์สำคัญหลายแห่ง รวมถึงทำรรเนียบรัฐบาลและได้กระทำการเจราจาข่มขู่บังคับผู้บริหารไม่ให้ถ่ายทอดสัญญาณที่เกี่ยวกับการถแถลงการหรือเสนอข่าวอย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐบาลและสอ,อรสซึ่งถือว่าเป็นการคุกคามสื่อมวลชนและสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งทางสอรสจึงขอเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงและงดเว้นการเข้าร่วมสุมนุม ทั้งกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผริการแห่งชาติหรือนอปชและกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์เพื่อความปลอดภัยหากกระทำผิดและฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคนโดยไม่มีการละเว้นขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับสถานีโทรทัศน์ช่องฟรีทีวี3 5 7 9และไทย PBS ได้รายง,งานสดการถแถลงวาระรัฐบาลของประชาชนที่นายสุเทพสุบันแกนนำม็อบประชาธิปัตย ซึ่งมีเพียงช่อง11เพียงแห่งเดียวที่ไม่ดำเนินการตามความต้องการของม็อบประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าการที่ผู้บริหารแต่ละช่องยอมให้มีการรายงานสดโดยยอมล้มผังรายการปกติของแต่ละช่องไปเท <c oughs> ่ากับว่าแถลงการแสดงจุดยืนของสื่อมวลชนประเทศไทยทั้งสองแห่งที่นำเสนอออกไปไม่มีความหมาย โดยในถแถลงการของนายสุเทพได้อ้างว่าประเทศไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะวุฒิสภาประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหานายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยจะมีการชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อทำการปฏิรูปตามแนวทางของม็อบประชาธิปัตย์ ด้านนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชแถลงข่าวเช่นกันนะครับโดยยืนยันไม่ยอมรับข้อเสนอของม็อบประชาธิปัตย์พร้อมเรียกร้องให้ประธานวุฒิสภาประธานศารดีกาประธานสารรัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุดและประธานกกตปฏิเสธข้อเสนอของนายสุเทพพฤกษุบาลแกนนำม็อบประชาธิปัตย์พร้อมทั้งระบุไม่ควรสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหากทำตามเท่ากับทำผิดกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ และอาจจะเป็นต้นเหตุความขัดแย้งรุนแรงภายในประเทศรวมทั้งยืนยันนปชจะปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงครับ